อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมตอง PJ Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม RV Mode Carano เช็คกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้จะมาเล่นเป็นคอมโบ6บีทแล้วก็3 Shadow Hand ครับ1ม้านะผมยังคิดอยู่เลยว่ามันจะพอเล่นได้หรือสำหรับคอมวันนี้นะครับโหเดี๋ยวเล่นฟอร์เรนแล้วกันนะครับไอเทม2ชิ้นนะโอเคสมุดเขียวกับสลิสติงนะครับเกมนี้ก็ที่ผมว่ามันจะพอเล่นได้ไหมก็คือว่าคลิปที่ผมเคยทำไปอ่ะตอนนั้นเขาขอแค่มาก6บีทแล้วก็3 Shadow Hand นะครับตัวสุดท้ายผมจะเลือกเล่นอะไรก็ได้ผมเลือกเล่นเป็นเทลนะเกมนั้นเพราะว่าดาเมจข้างหลังมันควรจะเป็นเทลนะครับถ้าเราเอาม้ามาเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นยากมากๆเลยเนื่องจากอะไรรู้ไหมมันไม่มีดาเมจแนวหลักนะครับมีแค่เปน่าฟีนิกซ์แค่นั้นหรอคิวลิงก็เป็นตัวรวงนะครับไม่มีอะไรเลยประมาณนี้นะมันไม่มีอะไรอ่ะผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะยากละสำหรับเกมวันนี้เดี๋ยวผมก็จะพยายามลองทำดูนะครับแต่ในความคิดผมก็คือในใจนะผมจะเอาเทลแบกก่อนครับเอาเทลมาแบกก่อน6บีทเทลม้าคิวเลนเอามาแบกครับตัวไหนลงได้เอามาแบกก่อนโอ้โหขนาดรอบแรกก็แพ้แล้วหรอเมื่อกี้แลดต่อยว่าวไปทีนึงถ้าต่อยไม่รอดชนะนะครับแลดอะเรียบร้อยเลยอะเปหน้า2โนคิวเลน2อีกไม่รู้คิวเลนจะทำ3ดาวได้หรือเปล่านะก็เกมนี้ถ้าต้นเกมทำคิวเลน3ดาวได้นะก็ควรทำนะคิวเลนมันก็จะเป็นตัวที่แบกในช่วงต้นเกมได้เหมือนกันเหมือนกับฟอเรนเลยโอ้โหแล้วมาชนะบ้านนี้แน่เรียบร้อยครับชนะบ้านนี้นะของเขาก็ค่อนข้างที่แย่เหมือนผมนะบ้านนี้ผมก็สลิดสติงดาบขีดนะครับมีดีแค่สมุดเขียววันเดียวโอ้คิวเลนมา2ตัวเลยอยากลีนะขายฮายาออกไปครับโอ้โหถ้าตรงไปแทงฮายาอาจจะชนะนะแล้วฮายาสมุดเขียวเดี๋ยวจะไหวเหรอโหดาวเดียวมันก็ไม่ใช่ในเรื่องง่ายนะครับที่จะฆ่าหายาสมุนเขียวได้นอกจากฟอเรนจะมีไกอานะไกอาก็ไม่รู้จะฆ่าได้หรือเปล่าเพราะว่าหายาตัวนี้เขามีตัดเลือดด้วยโอเคครับไม่เป็นไรนะก็แพ้ชนะแพ้ชนะแพ้มันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับการเงินก็จะจนมากๆเปลี่ยนละผมต้องเปลี่ยนการเล่นใหม่ผมต้องขายตัวนี้ออกโอเค30เหรียญแล้วนะโอ้รีไม่ได้ทุกคนอยากรีนะครับเพราะว่าอยากหาคิวเลน3ดาวไงได้ไอเทมอะไรมาลดกันหน่อยคิวเลนมาอีกตัวครับไม่รู้จะ3ดาวได้ไหมพยายามครับโอ้โหเดี๋ยวนะ
ไอเทมแย่หมดเลยนะแต่ก็ถามว่าตัวไหนใช้ได้ก็คิวเลนนี่แหละครับใช้ลูกอมได้นะเป็นไอเทมที่คิวเลนใช้ได้ดีด้วยสำหรับลูกอมนะครับโอเคน่าจะคิวเลนแบกได้อยู่ช่วงต้นเกมนะไปโหแล้วเจอบ้านเรื่อนร้อยโหแล้วเจอฟอเรนเขาเปิดแทงด้วยหายฟอเรนผมคิวเลนลูกคิวเลนเป็นไงครับช็อตนี้แหละโชว์เขาหน่อยสิคิวเลนเห็นไหมทุกคนก็คือคิวเลนมันเก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งนะครับพอมันได้ลูกอมมันจะมีดูดเลือดคืนนิดนึงไงแล้วมันจะคิดสกิลวุบวับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเดียวเลยโดนเลือดคืนด้วยประเด็นมันก็เลยค่อนข้างที่จะเก่งครับโหโอ๊กกับตัดเลือดเดี๋ยวผมขอตัดเลือดก่อนแล้วกันเพราะว่าตัดเลือดก็สำคัญนะครับเกมนี้โอ๊กก็สำคัญเหมือนกันให้หมึกกับม้าเนี่ยต้องฟูนะครับเกมนี้แค่คิดก็ยากแล้วอะที่แต่เราก็ต้องลุ้นนะลุ้นเอาหินดีดหรือแหวนนะครับเพื่อจะลงเทลได้อีกตัวนึงใช่ไหมมาผมลงฮายาเตะดีกว่าฮายาสมุดเขียวตัดเลือดดาวเดียวดาวเดียวก็น่าจะได้อยู่ครับเปิดแทงอีกแล้วหันไปข้างหลังไปแทงฟอเรนนู่นหายาลูกเกมนี้เพิ่งหายาครับแต่ถ้ามาแทงหายาไม่รู้ว่าจะชนะได้ไหมตึ๊ดสวยหายา2ดาวไหมแต่ผมขายทิ้งเยอะแล้วนะหลายรอบแล้วด้วยเพื่อประคองเหรียญนะครับที่ผมขายไปฟินิกซ์ว่ะผมขึ้น5ขึ้น6ใส่ฟินิกซ์ก็ได้ขายไหมถ้าผมขายฮายาผมจะอัพ6ได้ไงแล้วก็ลงรอดั้มได้มันก็จะเป็น4บีทนะลองดูครับเผื่อไหวจะได้ไม่ต้องเสี่ยงนะเฮ้ยน่าจะไหวอยู่คิวเลนยืนให้แล้วฟินิกซ์ตีฟรีอยู่นะครับโอเคสวยสวยแบบนี้ยาวๆครับผมมันไม่ได้ก็ค่อยๆดัดแปลงไปเรื่อยๆถ้าเจอเทลก็สามารถเอาเทลมาแบกได้นะครับถ้าใครอยากเล่นคอมโบนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะยากเลยโอ้เวเลสมาแล้วด้วยถ้าจะลง3นอร์แมนก็ไม่ใช่นอร์แมนดิชาโดว์แฮนด์นะครับ3ชาโดว์แฮนด์ก่อนมันจะไหวเหรอผมต้องขึ้น7มั้ยขึ้น7ปั๊บ4บีท3ชาโดว์เฮ้ยหมึกมาโอ้โหบอดัม2ดาวเลยเนี่ยจะซื้อน่าจะเป็นหมึกนะมา3ตัวอย่างงี้โอ้โหเดี๋ยวนะเปหน้าเขา3ดาวเลยเราต้องใช้เปหน้าอย่างงี้นะเกผมว่าเกมนี้เปหน้าตัดเลือดต้องได้ใช้แน่โอ้โหฟินิกผมหายเลยไม่ไหวครับเหลือเปหน้าตัวเดียวสู้ไม่ได้เปหน้าสมุดเขียวตัดเลือดด้วยบีดละห้ายามันไม่น่าจะใช้แล้วมั้งลง4บีดไปก่อนนะ4บีดโห
โหเทลมาครับทุกคนนี่แหละตัวที่จะเปลี่ยนเกมเล่นยาวๆก็คือเทลนี่แหละครับเทลมา4บีทคือเก่งเลยนะแค่4บีทเทลก็เก่งแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะ4บีทนี่เทลเก่งนะได้เทมอะไรโหได้เขียวนะผมว่าน่าจะได้อยู่นะมาโยกไอเทมแล้วคราฟช็อตนี้ปึ๊บอย่างนี้ได้ไหมทุกคนว่ายังไงกับการจัดตัวแบบนี้เดี๋ยวนะน่าจะได้อยู่ครับไปลุยลิน2เซตแม่เปิดได้นะคิกซี่อ่ะโคตรเอาเรื่องโอ้โหเทลผมเกือบตายติดเกาะสะท้อนจากตัวของฟลอเรนติโน่เมื่อกี้นะครับเกือบโดนเลยโอ๊บมาแล้วเดี๋ยวโอ๊บให้หมึกไปนะครับก็หมึกมันเป็นตัวค้ำได้นะก็ประมาณนั้นแหละผมก็ไม่รู้เรื่องของบีดเยอะเท่าไหร่นะครับประเด็นคือไม่ค่อยได้เล่นไงแต่ก็เล่นแต่ไม่บ่อยนะหลังๆก็เริ่มเล่นแล้วเพราะว่าคนดูชอบขอมาเยอะพอสมควรนะครับสำหรับบีดนะก็เลยต้องเล่นนะครับแต่บีดมันก็เก่งก็คือบีดตายตัวอื่นมันก็ได้บัฟนะครับบีดก็คือตัวโยนนั่นแหละประมาณนั้นนะถ้าบีดตายสักตัวอื่นก็จะเก่งปั๊บเรียบร้อยแบบนี้คือยาวๆเลยนะครับมีเทลมีคิวเลนเล่นได้แต่ไม่รู้คิวเลนจะทำ3ดาวได้ไหมนะขาดอีก3ตัวไม่น่าจะได้มั้งแต่ก็ไม่แน่นะครับซื้อไปก่อนถ้ากระดานยังว่างอยู่ซื้อได้รีเลสด้วยมา6ละไปครับรีบขึ้น8ก่อนแตกไปแล้วหรือบ้านหนึ่งบ้านเขาไม่ได้สู้หรอบ้านล่างอ่ะทำไมเขาแตกเร็วจังบ้านอะไรเนี่ยโอ้โหดึงอย่างนี้เลยเหรอเกินไปไหมหมึกยืนค้ำได้ครับไม่มีเกาะสะท้อนละตียาวๆครับเทียวถึงแม้เลือดจะไม่มีนะแต่ตียาวๆได้ครับแบบนี้โอ้คิวเลน7ละกบก็มาแต่เอาไว้ก่อนนะครับกบอะว่าซื้อตัวเดียวก็พอละแต่ถ้าหมึกมาเนี่ยต้องขายตัวไหนตัวหนึ่งออกแล้วต้องรีบทำคิวเลน3ดาวให้กระดานว่างนะครับทั้งหลังโหเจอไปหน้า3ดาวเลยแล้ว
รอบนี้จะไหวไหมวุ้ยแต่สตันสามเลยนะนี่คิวเลนยืนยาวๆเลยปึ๊บปึ๊บเกือบจะได้เหมือนกันนะคิวเลนนะชนะครับมาดิ88ต้องมีคนเดียวอย่าเพิ่งเก่งกับเขานะผมว่าเลทเกมผมสู้เขาไม่น่าได้นะถ้าเขามีเทลมีอะไรเพราะว่าเลทเกมผมน่าจะเป็นขนมเลยแหละสำหรับเขานะครับ Shadow Hand เนี่ยเห็นผมเล่น Shadow Hand รอบนั้นก็คือผมเล่นเทลไงมันเลยเล่นง่ายอ่ะ Shadow Hand ลงไปเลยแต่ผมสามารถลง6บีทได้นะ6บีทคิวเลนเทลนะครับลงแบบนี้ไปก่อนไม่ต้องรีบเพราะว่าตอนนี้เรายืนระยะได้ละมีตัวค้ำให้มีตัวตีข้างหลังนะมีดาเมจอยู่แต่ถ้ามีตัวไม่มีตัวแบกเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากมากๆคอมแบบนี้นะครับต้องรีหามาแล้วเนี่ยหรือผมจะรีบขึ้นเวลดีอยากรีบขึ้นเวลเหมือนกันนะโหบัตรอัพดาวไม่มีตัวด้วยอัพเวลแล้วกันนะครับเกมนี้ขอรีสักทีนึงมันมาแล้วล็อกครับพี่ใหญ่มันมาแล้ว6บีทครับผม6บีทแครี่เทลนะ6บีทแครี่เทลคิวเลนโอเคเขาปาดอย่างนี้โอ้แต่หมึกสตันสวยมากหมึกยืนค้ำให้หน่อยปั๊บเทลตึบ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 เทลเทลเทลตีเร็วๆลูกสวยอุตส่าห์เทลดาวเดียวนั่นแหละยังเก่งขนาดนี้นะครับถ้าเทล2ดาวใน6ปีโอ้เล่นง่ายกว่านี้เยอะนั่นแหละเหตุผลที่ผมเลือกเทลนะครับในช่วงไม่ใช่ในช่วงนี้ที่คลิปที่แล้วผมเล่นไปนะในตัวสุดท้ายที่ผมเลือกเทลก็เพราะแบบนี้แหละแต่จำไม่ได้ว่าผมลงม้าด้วยไหมหรือผมได้แหวนอัพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้เดี๋ยวลงม้าไปก่อนคิวเลนออกมาก่อนเขียวสลิดสติงให้ไปอันนี้ลูกอมมาไปก็ได้อันนี้ฟินิกโอเคประมาณนี้ครับตอนนี้ก็คือยืนแข่งสองฝั่งเลยนะฝั่งนี้ก็เป็นม้าฝั่งนั้นก็เป็นหมึกนะที่ยืนค้ำให้เทลได้ตีนะป๊าบมีโอกาสแตกนะบ้านเนี้ยเกือบแตกทำเป็นเล่นไปนะโถกบมาตัวนึงลูกพี่คิวเลนก็3สักทีเถอะจะไปเลนจะไป9แล้วนะไม่มาผมจะขายแล้วไม่เล่นไม่ได้นะเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วคิวเลนขาดตัวเดียวเองแต่ถ้าใจเด็ดเดี่ยวจริงๆรอก็คือรอนะครับตัวเดียวมันก็ต้องรอนะอันนี้ผมก็ว่าผมยื้อมานานแล้วนะไม่มีทอยนี่ไงยับแล้วเจอเทลสตันยับแล้ว
เรียบร้อยเจ็บเลยเธอนี้ผมบอกแล้วผมเริ่มจะสู้เขาไม่ได้ละม้าเขาฟูลเซตด้วยแล้วผมยิ่งผมไปเล่นอะไรนะตัวชาโดว์แฮนด์นะยิ่งหนักเลยอุตส่าห์ผมปีดยังไม่ไหวแล้วตอนนี้ไอ้เทลมาอีกต้องไปแล้วแหละคิวเลนลุกต้องไปแล้วนะเพราะว่าไม่มีตัวแบกแล้วซื้อหมดเลย2ตัวนี่ต้องทำ2ดาวก่อนคิวเลนไปซะโอ้โหเบต้าโอ้โหปาดสวยด้วยรอบนี้เอ้าไม่ได้ปาดหรอทำไมเงียบปาดสวยแล้วไงครับม้าไปละม้ากระโจนไปถึงตัวละร้อยน่าจะใกล้ติดท็อปแล้วนะตอนนี้ก็เทิร์น19แล้วจะเข้า20แล้วใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับอยากได้ทอยสักชิ้นนึงเอามาให้ฟูก่อนโอเคครับขึ้น9เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาคิวเลนลงมานะโอ้เทล2เลยล็อกเลยก็เทลแบกยาวๆครับเกมนี้ก็ไปลุ้นเทิร์น25นะเพื่อจะได้แหวนนะก็ถ้าได้แหวนก็เล่นเทลไปด้วยเลยก็จะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับโอ้หุบสวยหุบสวยบอลดั้มเนี่ยถ้าไม่ตายมานี่ฮาลั่นเลยนะดีนะมีตัดเลือด ถ้าไม่มีตัดเลือดเนี่ยผมบอกเลยฮาลั่นโอ้โหสมุดเขียวอีกสักเล่มแล้วกันให้เทลไว้ก่อนอันนี้ใครเนี่ยคิวเลนนะมาน้องคิวเลนนะหมึก2ซะด้วยเอมิลี่แค่นี้ก็เล่นง่ายแล้วนะครับสำหรับตัวของบีดนะถ้ามีม้ามีเทลก็นี่แหละเล่นง่ายละแค่นี้แต่ทุกวันนี้คอมโบยอดฮิตที่เขาเล่นกันก็คือเบต้านะเบต้าเขาจะหยิบมาแทบทุกเกมเลยโหไม่น่าไหววะรอบนี้แต่ม้า AI อยู่นะเบต้าไม่เบต้าไม่มีตัดเลือดโอ้โหไม่มีตัดเลือดก็ตายอยู่ดีหรือมีไม่รู้ดูไม่ทันจะเจอฟินิกปอประมุขผมไปก็เรียบร้อยเหมือนกันครับสีบ้านบนบีดหมดเลยมาครับลุ้นทอยนะขอทอยสวยมาฟูละกบ2วิธี2ครับโอเคนะตอนนี้ก็2ดาวหมดแล้วเบลดัมตัวเดียวนะที่ผมไม่ทำ2ดาวนะเดี๋ยวผมก็จะหาตัว3ดาวให้ได้อยู่สักตัวหนึ่งนะครับลองทำดูโหม้าโหระดับม้าผมเอาเรื่องจาดบ้านนี้โอ้โหมีเทนด้วยม้าผมเกิดมาแล้วนะเมื่อกี้ม้าผมหลับอยู่ไงเรียบร้อยครับแตกไหมยังไม่แตกนะครับก็ใกล้จะติดท็อปละต้องตบ2บ้านข้างล่างให้ได้นะครับจบเลยติดท็อปแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองวางตัวของชาโดว์แฮนด์ดูจะชนะสักรอบไหมแต่ต้องหาดีแลกก่อน
อ๋อนี่แหลกมาละเดี๋ยวลงเวเลสนะครับเพราะว่าถ้าผมลงตัวของเอมิลี่ไปเนี่ยมันจะแย่งเบอร์เซอร์เกอร์กันนะเพราะว่าเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยมันมีทั้ง3ตัวนะครับนี่แหละมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากแล้วสำหรับเกมในวันนี้มาไปครับปัดซ้ายนะลูกเอ้าขวาว่ะปัดขวาแล้วไงปัดม้าไม่มีตัดเลือดหรอโดนสตันแล้วน่าจะติดแล้วนะท็อป4แตกไหมบ้านเหลือ8เฮ้ยบ้านเหลือ8ไม่แตกนะบ้านไหนแตกวะนะ20กว่าหรอเอาแล้วโหแต่บ้านแรกนี้น่าจะสู้ยากครับมาตัวนี้มาตรงนี้แล้วมาเลยไม่มีทอยแล้วผมเล่นเทลนะผมเล่นเทลนะผมยังเอาเทลมาแบกอยู่โอเคครับบ้านนี้ไปแล้วอีกหนึ่งบ้าน8ไปเรียบร้อยครับโอเคเหลือ3บ้านสุดท้ายนะก็เดี๋ยวผมรอลุ้นเทิร์น25นะครับถ้าเทิร์น25แหวนไม่ออกผมจะลงชาโดว์แฮนด์นะครับเพื่อลองว่าผมจะรอดได้หรือเปล่าถ้าผมติด1ได้ก็คือShadow Hand มันก็สามารถเล่นได้มันคือประมาณว่าสามารถตบบ้านอื่นได้เหมือนกันนะครับไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะก็จะประมาณนี้แหละฟินิกซ์ว่ะทำฟินิกซ์3ไหมหรือเปย์หน้าดีเปย์หน้าน่าจะยากครับหมึกได้ไหมเหลือ608กับ80ถือว่าเลือดผมเหลือเยอะให้เล่นนะครับบ้านล่างเหลือแค่7ยังไงก็มีโอกาสติด2แน่นอนแหละเขาน่าจะไปเจอกันสักรอบหนึ่งแล้วก็ตกกันเองความคิดผมนะมาอย่างน้อยก็ขอแหวนเถอะถ้าได้แหวนมาเนี่ยก็คือสุดเลยคอมนี้ข้อเสียก็คือมันจะแย่งเบอร์เซอร์เกอร์กันนะครับ3ตัวนะ3ตัวเบอร์เซอร์เกอร์นะครับก็คือม้าเอมิลี่แล้วก็คิวก่อนครับม้ามาว่ะโอ้ไม่มีแล้วไปเลยทีนี้ไปไกลๆเลยซื้อมาไว้ครับนะมันไม่มีทางเลือกเราก็ต้องเล่นครับก็ตัวดาเมจหลังก็คือเป็นหน้าคิวไม่ใช่มันก็จะมีเปหน้าแล้วก็ตัวของฟินิกซ์นะครับ2ตัวนี้นะดาเมจข้างหลังข้างหน้าก็จะเป็นตัวค้างก็จะเป็นหมึกเป็นม้านะครับตัวล้วงก็จะเป็นคิวเล่นผมว่าชาโดว์แฮนด์น่าจะทำอะไรไม่ได้หรอกเลดเกมแล้วน่าจะยากก็ลองดูครับเผื่อชนะได้สักรอบนึงก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ปั๊บเฮ้ยสตันสวยนะโอ้โหหน้าสกิลไปละถึงนะถึงเทียวละปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปีหน้าสกิลอีกลูกปึ๊บเฮ้ยม้าเรา AI ว่ะม้าติดเบอร์ด้วยอุตส่าห์แย่งเบอร์เซิร์กเอ้ยชนะนะเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ครับทุกคน6บีท3 Shadow Hand ชนะเฉยเฮ้ยถามจริงเหอะโหมาหมึกแล้วกันสมุดเขียวหมึกโอ้โหบอกเลยหมึกสกิลรัวๆครับเกมนี้สมุดเขียวเยอะมากนะผมลองให้คิวเลนดีกว่าสมุดเขียวแล้วก็อันนี้ให้เปหน้านะแบบนี้จะเวิร์กไหมเอ้ยเดี๋ยว
แล้วไอ้ตัวนี้อ๋อออกจากมือหยิบผิดหยิบออกผิดด้วยไม่น่ารอดว่ะทุกคนดาเมจแนวหลังเขาเยอะไปแต่เทลอาจจะตายเทลยังไงก็ตายช็อตนี้ตายไหมคิวเลนล้วงยับม้าโดดม้าโดดสวยโอ้โหเขาก็มีม้านะเนี่ยถ้าเป็นเทลเราชนะชิวๆผมบอกเลยดูเปหน้าดิครับเปหน้าช็อตนี้ดูแล้วขำแล้วบางทีเล่นดูเปหน้าเล่นเนี่ยดาเมจข้างหลังเปหน้าเนี่ยคิดได้ไงเนี่ยโอ้จบละอย่าบอกติดท็อป3นี่ฮาเลยนะฟินิกมาละฟินิกครับฟินิกตามหาฟินิก3ดาวเฮ้ย7แล้วครับฟินิก7ตัวละอีกตัวเดียวก็ขอให้เขาตบกันแค่นั้นแหละเธอนี้ไม่ขออะไรมากครับหุบสวยหุบสวยหุบผมทำไมผมไม่มีตัวเล่นแล้วเอ้ยเวเลสยืนอยู่พลังม้า AI เฮ้ยอย่าบอกนะโอ้นึกว่าจะชนะถ้าม้าออกมาแบบนี้โหแล้วเหลือเทียวตัวสุดท้ายถ้าเรามีเทียวก็คือชนะครับยังไงก็ชนะแต่เสมอได้เฉยโอเคครับติด2ละรีหาหมดเลยแล้วกันนะไม่มีทางเลือกแล้วครับโอเคเจอละเฮ้ยมันจะกลับมา3ดาวหรอเอ้าหาให้ก็ได้วะหมดละจบจบครับจบน่าจะแตกแล้วแหละไม่ไหวหรอกเจอบ้านนี้หลับมาด้วยเอาอะไรไปรอดแตกไปเฮ้ยยังไม่แตกนะเกมนี้โคตรนานอ่ะ30นาทีได้30กว่าได้35ได้มั้งเทิร์น30แล้วอะถ้าเทิร์น30น่าจะประมาณ35นาทีได้ครับเกมนี้ยื้อเกินคิวเลนผมมันจะเอาเรื่องเหมือนกันเนาะคิวเลนแล้วกันก็เกมนี้ก็คือฟินิกซ์นะครับแบกไปฟินิกซ์3ดาวไงคิวเลนขาด2ตัวนะโอ้ถ้าผมไม่ขายคือได้ละแต่มันไม่ขายไม่ได้ครับมันต้องช่องมันต้องว่างโอเคมีโอกาสอีกรอบเดียวนะครับถ้าชนะก็คือได้มีโอกาสไปต่ออีกรอบนึงถ้าแพ้ก็จบเลยเหลือ16ละเขาเหลือ54ก็ถือว่าสูสีอยู่นะครับเป็นคอมโบที่สู้ไม่ได้อยู่แล้วเออถ้าเป็น 3D ยังพอว่า 3D เทลโอ้โหยังไงก็สู้ได้โอ้สมุดเขียวอีกแล้วเหรอเยอะจังใครดีเนี่ยไม่มีตัวให้แล้วอะเอมิลี่ไหมเอมิลี่ดึงไปด้วยป่ะเทลนะมาครับเผื่อจะชนะนะช็อตนี้แหละดึงเทลครับปึ๊บมาช่อง3มาครับเทลมานี่โอเคไปไหมเอาเทลมาละเอาเทลมาฆ่าต่อหน้าเลยเฮ้ยเอาว่ะฟินิกซ์เอาเรื่องโอ้โห
เอ้ยม้าผมก็เอาเรื่องนะน่ะเอ้ยม้าผมฆ่าได้ผมบอกเลยแบบนี้ AI แบบนี้ฆ่าได้ครับม้าโหม้าเขาไม่ได้โดดเลยโหเสมอโหไม่แตกด้วยตัดเลือดมาตัดเลือดอีกอันนึงก็ได้ช่วยกันตัดเลือดนะเปน่าโอ้เหลือสี่ก็ไม่เอาผมให้แตกนะเปน่าตัวเมื่อกี้ถ้าเป็นตัวอื่นผมแตกละก็ถือว่าเต็มที่ได้แค่นี้แหละครับทุกคนดึงเทลแล้วนะเมื่อกี้เต็มที่เลยโอเคหมดละก็มีทางเดียวครับดึงแค่เทลมาแค่นั้นแหละไม่มีทางอื่นเลยดึงเทลเหมือนเดิมต้องวางเหมือนเดิมนี่หว่าไม่รู้จะเทลจะมาหรือโอ้โหฟีนิกซ์มารอบนี้เทลไม่มาเออเรียบร้อยครับโอเคก็ต้องยอมรับตามสภาพนะคอมโบมันสู้ไม่ได้นะครับแต่ฟีนิกซ์มันเก่งอยู่นะดาเมจมันเท่าๆกับม้าเลยอะตอนนี้ดูดิดาเมจมันทะลุแซงม้าไปเลยอะโอ้โหเอาเรื่องเฉยเทิร์น32ครับเกมนี้ตึงๆเลยคอมโบอะไรเนี่ยมาตึงกับเขาเฉยคอมโบ6บีทนะครับ3 Shadow Hand ก็ถ้าใครอยากลองเล่นดูก็สามารถลองเล่นได้นะอาจจะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะก็บอกไว้ก่อนนะครับก็โอเคผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าผมจะทำคอมโบอะไรก็ฝากติดตามผมนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับคอมโบ6บีท3 Shadow Hand เนาะก็เกมมันยื้อมานานแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ